ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะมันจะกระพริบเตือนเห็นไหมว่ามีรถอยู่ข้างๆด้วยถังเนี่ยมันใหญ่มากนะครับโอ้วิ่งแบบเอาจริงนะถังหนึ่ง500โลอ่ะถ้าเติมเต็มๆนะแต่ผมรู้สึกว่ารถมันจะหนักไปอุ้ยเขาดีมากเขาดีมากวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากครับที่จะได้มารีวิว Tiger 1002ของ Triumph นั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวท็อปนะครับเป็นรุ่น Rally Explorer นะเราได้รถมานะครับจาก Triumph Thailand นะครับและมีเวลาไม่มากนะครับผมก็จะรีวิวนะครับในส่วนที่ผมได้สัมผัสแล้วก็ได้เทสระบบอะไรต่างๆเท่าที่ผมแบบเรียนรู้กับมันนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ขับรถในคลาส 1000cc นะครับและเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับ Triumph เป็นเกียรติมากๆสัมผัสแรกนะครับที่ผมได้ขับมาจากออฟฟิศนะครับโคตรแรงแรงมากตอนยกนะค่อนข้างหนักนิดนึงเดี๋ยวผมจะมารีวิวภายนอกให้ฟังก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างผมจะไม่เจาะเรื่องสเปคเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าหลายช่องน่าจะทำเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาเอาแบบคร่าวๆที่แบบที่ผมได้สัมผัสนะครับและเส้นทางที่ผมไปเทสมานะก็คือกรุงเทพเชียงใหม่เดี๋ยวมาชมกันว่าฟีลลิ่งการขับขี่หลังแฮนด์นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับในช่วงต่อไปคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเพลานะครับคือสบายเลยแบบไม่ต้องดูแลอะไรเยอะแยะเลยนะครับระบบเพลานี่คือโอเคมากแล้วก็ทนมากๆเลยนะครับชิวหน้านะครับปรับได้นะแต่ว่าปรับอัตโนมือนะฮะนี่นะครับปรับอัตโนมือต้องรู้แบบจังหวะนิดนึงอ่ะบางทีต้องเอียงนิดนึงมันถึงจะขึ้นนะครับปรับได้ด้วยมือเดียวเลยนะครับเวลาขับขี่แต่ว่าผมแนะนำว่าจอดดีกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยกว่านะครับที่ผมชอบใช้คือชิวต่ำสุดเพราะว่าตัวผมตัวเตี้ยนะครับตัวสั้นและออปชันนะครับที่ผมชอบอีกอย่างนึงเลยคือคันนี้มีอุ่นมือแล้วก็อุ่นเบาะอุ่นเบาะมีหน้าหลังแบบแยกโซนให้เลยนะครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็สามารถปรับได้นะครับสองระดับสำหรับอุ่นเบาะนะแต่อุ่นมือปรับได้3ระดับเลยนะและสเปคที่ผมชอบเลยนะครับคือถังน้ำมันโคตรใหญ่และก็หนักมากด้วยนะครับถังน้ำมันเนี่ยจุได้30ลิตรรุ่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปเนี่ยถังน้ำมันจะได้แค่20ลิตรนะครับตัวเนี้ยนะครับมีแหลกข้างแหลกท้ายนะครับน่าจะมีปี๊บให้เลยนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะหน้าจออันนี้ไฮไลท์หน้าจอ TFT นะครับ7นิ้วเวลาขับนะครับเราจะเห็นค่าต่างๆหรือการเซตต่างๆนะครับได้ชัดเจนมากๆนะครับและจอนี่แบบโคตรคมเลยต่อบลูทูธต่อไซน่าต่อโกโปรอะไรได้นะครับจุดนี้นะครับผมยังไม่มีโอกาสได้ทดลองนะครับในวันที่ผมได้รถมานะครับมีเวลาน้อยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นออปชันอะไรต่างๆนะครับไฟหน้านะครับสว่างมากๆแต่คันนี้นะครับโรงงานมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วแถมสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับตัวนี้และไฟหน้าเขาจะมีเดย์ไลท์เป็นขีดตรงกลางให้ด้วยอันนี้คือสวยมากปุ่มนะครับเวลากลางคืนนะมีไฟตรงปุ่มเวลาแบบเมนูหรือว่าจะกดอะไรในตอนกลางคืนหรือว่าขี่กลางคืนนะครับเราจะไม่หลงปุ่มนะเพราะมันมีไฟแบบสวยจริงๆสวยจริงและตัวรถคันนี้นะครับก็ให้ยางคาลูซีดมานะครับสามารถเอาไปลุยได้เลยนะจากโรงงานนะครับเพราะว่าเขาให้ยางแบบถึงวิบากมาอยู่แล้วนะข้างหน้าเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวน์เลยนะข้างหลังก็จะเป็นโช๊คปรับไฟฟ้าได้นะถ้าปรับมาต่ำสุดก็ค่อนข้างด้วยนิดนึงนะถ้าไปเล่นโค้งบนเขาหรือใช้ความเร็วสูงๆนะผมแนะนำปรับขึ้นไปเป็นแบบโช๊คแบบสปอร์ตเลยนะมันจะค่อนข้างแบบเฟิร์มแล้วก็กระชับมากๆนะฮะเดี๋ยวมาดูระบบที่ตัวรถให้มานะครับแล้วที่ผมได้แบบลองใช้ดูนะมันโอเคมากเลยนะมีระบบไลท์สปอร์ตนะครับไลท์สปอร์ตตัวเนี้ยก็จะเป็นการเตือนนะครับรถที่กำลังแซงขึ้นมาในมุมอับสายตานะครับจุดนี้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยบางทีเราขับเพลินๆนะครับเราจะแซงออกขวาเราไม่ได้มองกระจกถ้าสมมติว่ามีรถมาข้างๆนะครับระบบเนี้ยมันจะเตือนนะครับเป็นไฟสีส้มอยู่ข้างๆกระจกนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยที่มีประโยชน์มากมีระบบครูซคอนโทรลนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอะแดปทีฟหรือเปล่านะครับผมไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับก็คือเราใช้ทางที่แบบโล่งจริงๆนะครับก็คือการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในทริปนั่นแหละและในตัวรถเองนะครับก็จะให้ระบบวัดลมยางมาให้ด้วยนะเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับคือกดเข้าไปในเมนูได้เลยนะครับในนี้เดี๋ยวจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเดินทางด้วยรถ Triumph Tiger 1002ตัวนี้นะฮะไปเชียงใหม่กันนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับผมไปกับพี่นุกขี่ Forza 350ไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าฟีลลิ่งอะไรเป็นยังไงนะครับกลับบ้านดีๆนะคะค่ะถึงกระทะก็บอกไว้นะคะวันนี้เราก็แยกจากแม่บ้านแม่บ้านกลับบ้านนะครับวันนี้นางต้องไปดูร้านนะครับนี่ดูหน้าปัดก่อนเนี่ยยังสวยเลยครับวันนี้นะครับผมจะเดินทางร่วมกับพี่นุกพาดิบซิ่งนะครับเห็นพี่นุกแบบบอกว่าเซียนนะแบบไม่ได้ขี่นานว่างั้นไม่ได้ขี่นานมากเลยครับวันนี้นะครับก็เลยพาน้องเสือของเราไปกับฟอร์ซ่านะครับหลักๆเลยก็คือจะเป็นทางดำนะพร้อมไหมครับพี่พร้อมครับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันนะครับผม
เราเดินทางกันนะครับเราจะเดินทางเข้าสู่เชียงใหม่กันนะครับตอนนี้ที่ห้าครึ่งละมาชมกันนะครับว่าตัวรถจะเป็นยังไงอะไรมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะสะพานข้ามแยกบางปะอินนะครับนี่นะครับทุกคนอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมเห็นนะครับจากรถคันนี้นะนี่ไฟนะเป็นระบบไลท์สปอร์ตนะครับมันจะบอกว่ามีรถอยู่ข้างเราไหมหรือรถแซงขึ้นมาไหมถ้าแบบรถอยู่ใกล้นะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนะมันจะกระพริบเตือนเห็นไหมว่ามีรถอยู่ข้างๆเนี่ยถ้ามีรถอยู่ข้างๆนะครับด้านหลังเยื้องๆหรือว่าเป็นมุมอับสายตานะครับมันก็จะเตือนนี่แต่เราจะอยู่ประมาณ100-110นะครับเพราะปกติผมจะเป็นคนไม่ค่อยขี่เร็วอยู่แล้วก็ประมาณนี้แหละมันเป็นความเร็วที่เราควบคุมรถได้นะถ้าเร็วกว่านั้นผมไม่มั่นใจละพูดตรงๆเลยนี่ผมก็อยู่ที่สิงห์บุรีนะครับทุกคนพักยกแรกนะพอดีพอตื่นเช้าผมค่อนข้างง่วงนิดนึงนะก็พักให้มันตื่นก่อนให้มันเฟรชวันนี้ที่มาถ่ายอากาศเย็นขึ้นแล้วนะรู้สึกโอเคขึ้นเลยแฮปปี้นะเดินทางปลอดภัยครับพี่เขาไปเชียงใหม่เชียงรายเขาบอกไป 5-6 วันนะครับคันเมื่อกี้นี่นะพอเราสตาร์ทรถ default นะครับมันก็จะเป็นรูปหน้าปัดอย่างนี้เอาพูดหน้าปัดก่อนแล้วกันเรือนไม้นะครับนี่กดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีบอกระยะน้ำมันที่เรายังสามารถวิ่งไปได้นะครับ370กิโลนะด้วยถังเนี้ยมันใหญ่มากนะครับโอ้วิ่งแบบเอาจริงนะถังนึง500โลอ่ะถ้าเติมเต็มๆนะแต่ผมรู้สึกว่ารถมันจะหนักไปเดี๋ยวผมจะเซตคูดนะครับไว้ที่100ชึบอ่ะกดทีนึงถ้าถามว่าทำไมไปแต่เชียงใหม่นะผมจะบอกว่ามันเป็นเส้นที่วิ่งง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ทางดีที่สุดและเขาก็น้อยที่สุดนะครับมันเอาง่ายคือมันเดินทางง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารถมันไม่เยอะนะครับในการวิ่งเส้นนี้นะกลับมาที่หน้าจอนะก็จะมีบอกค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับ 21.2 โลลิตรนะครับในตัวพันผมว่ามันประหยัดมากเลยนะแล้วก็จะมีเรียลไทม์ในตัวที่2นะครับตัวที่3ก็เป็นระยะทางทั้งหมดนะครับที่รถวิ่งได้นะในถังนี้ระยะเวลาทริป A ทริป B เหมือนกันนะครับปกติสแตนดาร์ดผมจะบอกว่าคันนี้มีอุ่นมือด้วยตัวนี้แล้วก็อุ่นเบาะอุ่นตูดอยู่ตัวนี้นะครับเจ๋งๆกดที่ประกอบด้านซ้ายได้เลยเข้าใจเลยว่าทำไมคนขับรถใหญ่กันเยอะนะครับคนมีเทคโนโลยีที่แบบมาช่วยให้เราขับรถได้สบายขึ้นนะครับขับรถได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเนี่ยเป็นการขี่ตัวพันครั้งแรกนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบนิ่งโคตรอ่ะโคตรนิ่งอ่ะผมจะบอกว่าคันนี้มีควิกชิฟเตอร์นะครับก็คือเรากดเกียร์ได้เลยไม่ต้องทำคัทนะครับชอบมากเวลาชูดขึ้นไปอะไรเงี้ยฝนตกนะครับตอนนี้เอาละตอนนี้ก็ถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์แล้วนะฮะเวลา 8:00 นพอดีนะครับโอ้อากาศดีอ่ะ25องศาครับตอนนี้เดี๋ยวเติมไว้อีก400นะฮะผมว่าน่าจะถึงเชียงใหม่เลยนะครับโอเคไปเดินทางกันต่อนี่เราเลี่ยงเมืองละน่าจะไม่เจอฝนแล้วนะครับถ้าเราเติมน้ำมันเต็มถังนะเลนจ์มันอ่ะจะเต็มที่แค่480นะครับต่อให้เติมเต็มหัวเนี้ยมันก็อยู่แค่480นะจนกว่ามันจะลงมาในระดับหนึ่งของมันนะผมก็ไม่แน่ใจว่าลงมาเหลือกี่ลิตรมันถึงจะลงมาเรื่อยๆไปยาวๆเลยนะครับอุ่นมือตอนนี้มืออุ่นมากเลยครับทุกคนบอกใช้ระบบอุ่นมือนะครับแล้วก็เปิดอุ่นตูดไว้เป็นขีดสีส้มนะครับมันจะมี2ระดับนะอุ่นตูดอุ่นก้นอุ่นเบาะเบาะอุ่นนะครับอันนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับมันจะเป็นสีแดงถ้าสมมติว่าขี่ฝนตกแล้วก็แกงเปียกก็อุ่นได้นะเนี่ยโอเคเลิศ
อีกแล้วท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยนี่หน้าหนาววันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักรถที่ปตท.ก่อนนะครับทานข้าวเช้าก่อนเนาะยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยจากบ้านวิ่งมา350โลนะครับค่าเฉลี่ยได้ 21.1 โลลิตรนะครับเอาจริงๆนะรถคันนี้วิ่งความเร็วนี้ถือประหยัดมากเลยนะนี่นะครับจะมาพักทั้งทีก็ไม่พ้นกระเพรานะครับโอ้เบิ้ลไข่ดาวด้วยต้มเครื่องในครับต้มเครื่องในก็มาแวะได้นะร้านอาหารให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเนี่ยกะเพราถาดเนี่ย60บาทนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับขออนุญาตถอดไมค์แป๊บนึงนะนุกก็กำลังถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่นะครับอยู่ที่ร้านพี่ก๊อฟที่ตากนะครับถ้าสมมติว่าใครรถมีปัญหานะครับที่เมืองตากนะครับแวะมาร้านพี่ก๊อฟได้นะครับหรือแวะไปร้านจานสามารถก็ได้นะครับแต่ร้านพี่ก๊อฟก็จะเป็นพวกควิกเซอร์วิสอะไรเงี้ยแบบอะไรเดิมมานะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นร้านจานสามารถจะเป็นแบบพวกแต่งรถแต่งอะไรประมาณนี้นี่ครับเวลาเลี้ยงคัดนะครับเครื่องมันจะเบิ้ลให้เองอ่ะเหมือนเป็นคันเร่งไฟฟ้านะมันจะเบิ้ลให้เองนะมันมีโหมดอยู่ด้วยกันทั้งโหมด6โหมดนะครับไรเดอร์อันนี้รู้สึกว่าจะเลือกด้วยตัวเองมีฝนนะครับเมื่อกี้เราก็ใช้ฝนมาตลอดแล้วก็โรดอันนี้ก็คือเป็นโหมดสแตนดาร์ดปกตินั่นเองนะแล้วก็จะมีสปอร์ตมีออฟโรดออฟโรดโปรพวกเอนดูโรอะไรเงี้ยทักชั่นออฟ ABS ออฟเนี่ยชอบมันเข้าเกียร์เร็วมันเชนเกียร์เร็วมากนะครับคือควิกชิฟเตอร์นี่คือชอบมากเลยอันนี้ผมใช้โหมดโรดปกตินะโอเคมาละแล้วก็เมื่อกี้นะครับตอนฝนตกอ่ะใช้ระบบอุ่นมือนะครับตรงนี้อุ่นเลยคือแบบเวลาขับรถประมาณ23องศาที่ฝนตกนะครับตอนนั้นอ่ะมันค่อนข้างแบบอุ่นมือตัวอาจจะเย็นๆนิดนึงนะแต่ว่ามือมันอุ่นเลยอ่ะทำให้รู้สึกว่ามันโอเคอ่ะนี่ครับเวลาจะปรับคูสคอนโทรลนะฮะของคันนี้นะกดตรงนี้ได้เลยสมมติเราอยู่ประมาณ110นะครับกดปุ๊บอ่ะมันก็จะล็อกละอ่ะอันนี้มันตั้งไว้ที่108นะครับถ้าเราจะเพิ่มนะครับก็กดซึ่งมันจะขึ้นทีละ1นะเนี่ยขึ้นคือตอนนี้เราไม่ต้องบิดเลยคันเร่งส่วนวิธีปลดคูดคอนโทรลของคันนี้นะครับที่ผมลองดูมี3แบบนะ1กำเบรกหน้า2บิดคันเร่งสวนกลับไปเลยแล้วก็3เหยียบเบรกหลังนะที่ลองดูนะก็ถือว่าใช้ง่ายสมมติว่าข้างหน้าเบรกปุ๊บอ่ะเนี่ยตัดละเห็นไหมใช้ง่ายครับบอกเลยใช้ง่ายมากแต่ผมก็ไว้ใจมือผมเหมือนเดิมนะ
อนนี้เราเดินทางมาถึงลำปางแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา 14:45 นาทีนะครับนี่นะครับระยะทางที่ยังวิ่งได้อยู่นะครับเหลืออีก182กิโลน้ำมันเหลือ3ขีดนะครับ3ขีดน่าจะประมาณไม่ถึง10ลิตรละอันนี้ผมไม่ได้จับคันเร่งนะคือมันเร่งให้เองอะเวลาเราเลี้ยงคัดอะเออรถมันฉลาดดีว่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนหมายเลข11นะครับเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปางเชียงใหม่นะครับเราก็ตรงเข้าเชียงใหม่ยาวๆกันเลยนะครับทางขึ้นเขาขุนตานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถมันจะควบคุมแบบได้ดีขนาดไหนนะครับเรื่องกำลังเครื่องผมขอไม่พูดนะเกินเยอะเลยเหลือเยอะขึ้นเกียร์หกแบบสบายๆเลยนะเดี๋ยวเอาแบบฟีลลิ่งการขับขึ้นเขาอย่างเดียวรู้สึกว่ามันคุมง่ายนะคุมง่ายมากเลยเอามาขับแนวนี้นะครับเวลาขานีบถังนี่แบบรู้สึกแบบมั่นคงมากเลยเฮ้ยเจ๋งว่ะคนละฟีลกับ ADV กับรุ่นเล็กๆเลยนะเปิดเกียร์6นี่แบบโคตรพุ่งอ่ะอุ้ยเขาดีมากเขาดีมากโอ้สุดยอดอ่ะต้องใส่บอดี้ช่วยหน่อยเนี่ยขุนตาเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่ามันไวมากนะแป๊บเดียวเองอะโดยที่ว่าเวลาขึ้นเขารถมันไม่เสียกำลังไงเราใช้ความเร็วเดินทางได้ปกตินะครับเออมันก็เลยเร็วมากเลยเนี่ยอีก40โลเข้าเชียงใหม่ละเดินข้างหน้าเขาเบรกแล้วกันถังเนี่ยนะครับที่ผมเติมมาเนี่ยก็จากตรงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์อะยังเหลือ2ขีดนะวิ่งได้115โลโอ้ถังใหญ่มากใหญ่จริงถ้าใครชอบแบบวิ่งยาวๆ 4-500 โลอะไรเงี้ยคือคันนี้ตอบโจทย์เลยนะเราเข้าเขตเชียงใหม่แล้วนะครับคึ้มอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้แดดเปรี้ยงอันนี้คึ้มนี่นะครับพอเข้าเมืองเชียงใหม่แถวๆเนี้ยมันเตือนละฟูเอลโลนะครับเตือนให้เติมน้ำมันนะครับมันบอกวิ่งได้90โลนะครับมันยังเหลือ2ขีดนะจะได้ยาวต้องเข้าตรงนี้ลืมจำทางไม่ได้เข้าข้างหน้ากันเลยมาถึงคูเมืองแล้วนะครับเขามีงานเหรอคูเมืองอ่ะเอาเราขึ้นไปได้ปะวะเอ้าเหรอเขาปิดอ่ะเขาปิดแม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรถึงที่พักของเรานะครับที่ B2 เชียงใหม่นะครับสันติธรรมตอนนี้ฝนตกหนักนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนี่ก็คือสภาพรถนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเชียงใหม่นะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปแล้วนะครับ จริงๆคลิปนี้นะครับผมมากับพี่นุกนะก็มาเรียกว่าขี่รถเล่นก่อนนะไม่ได้ไปเที่ยวมันอยู่บ้านแล้วมันเหงาอยู่บ้านแล้วมันเหงาตอนแรกพี่เกมบอกว่าชวนไปขี่ประมาณน้ำหนาวผมบอกว่ามันใกล้ไปอ๋อใกล้ไปใกล้ไปก็เลยขอขี่มาเชียงใหม่2วัน1คืนเพื่อมาเทสรถนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะกลับไปรีวิวให้ฟังที่บ้านที่กรุงเทพอีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะจะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับกลับมาเชียงใหม่นะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะว่ารถคันนี้เวลาขับนี่แบบค่อนข้างแบบเหลือมากๆสำหรับผมนะแล้วก็ขี่ค่อนข้างดีถ้าใครถามถึงท็อปสปีดนะครับต้องขอโทษด้วยนะที่ผมไม่กล้าลองจริงผมไม่กล้าลองจริงๆเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างแรงและผมยังไม่มีประสบการณ์กับความเร็วที่มันค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยขับอยู่ในเซฟโซนที่ผมขับถนัดนะก็คืออยู่100 110 120ประมาณเนี้ยเป็นความเร็วที่ผมมั่นใจว่าผมคุมรถได้ผมเห็นคลิปของ Niner เองนะครับลองไปดูได้นะว่า Niner ก็รีวิวตัวนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นรุ่นถังน้ำมัน20ลิตรนะครับเป็นรุ่นธรรมดาขี่ได้ประมาณ200กว่าๆเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันไปได้อีกมั้ยนะแล้วก็ค่าน้ำมันคร่าวๆนะครับที่ผมไปกับเชียงใหม่เนี่ยประมาณ 1,400 กว่าโลเนี่ยค่าน้ำมันจะตกอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆนะครับ 2,100 2,200 ประมาณเนี่ยและที่ผมได้ทดลองใช้ระบบต่างๆในทริปนี้นะครับก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการขับขี่ทางไกลเช่นกันเช่นครูซคอนโทรล
หรือว่าจะเป็นระบบปลายสปอร์ตนะครับที่แจ้งเตือนเวลารถมาในมุมอับสายตานะครับที่เรามองในกระจกไม่เห็นประมาณนี้มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆเลยนะแถมชอบอีกอย่างนึงคือ Quick Shifter นะครับหลังจากเกียร์1พอสับ2ปุ๊บมันยาวเลยเปลี่ยนเกียร์ไวมากปุ่มการคอนโทรลนะครับแต่ละที่แต่ละอย่างที่เขาวางมานะครับค่อนข้างใช้ง่ายนะอาจจะสับสนเรื่อง Select นะครับกับปุ่มไฟเลี้ยวนะฮะจะสับสนนิดนึงนะครับแต่หลังๆมาก็ใช้ได้นะครับก็ปกติละโดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถที่ขับค่อนข้างดีถ้าใครมีโอกาสนะครับอยากให้มาลองขับจริงๆนะฮะอยากให้เขาปรับไฟฟ้าได้นะชิลนะสบายกว่านี้อ๋อประมาณนี้นะครับในการรีวิวรถคันนี้นะครับส่วนระบบไอ้พวกบลูทูธอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวเจาะหรือว่ารีวิวเพิ่มเติมให้อีกทีนึงทีหลังนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนนะครับได้แฮปปี้นะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์กับรถคลาสพันนะครับขี่ไปกับเรานะครับซ้อนไปกับเรานะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าถามว่านะครับขาถึงไหมเดี๋ยวลองดูอันนี้คือลง2ข้างก็คือจะปลายเท้าครับจะบัลเล่นิดนึงผมก็จะใช้วิธีสไลด์ตูดนิดนึงได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่พอรถวิ่งไปแล้วนะครับค่อนข้างสบายเลยเบามากเลยนะพริ้ว